ศรีอรยาเมตรัยอีกหนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเองเรามาทวนกันนิดหนึ่งนะจ๊ะช่วงที่สี่ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการมาเกิดขึ้นของโลกถือเป็นช่วงเวลาที่โลกเจริญขึ้นจนมีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลกโอ้กว่าจะมีสิ่งมีชีวิตปรากฏเกิดขึ้นนี่ต้องช่วงท้ายซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่าวิวัฒนาคามถูกต้องจ้ะวิวัฒนาเยสงไขกับหมายถึงช่วงเวลาที่โลกได้พัฒนาขึ้นเรียบร้อยจนเข้าสู่สภาวะปกติหรือช่วงเวลาที่กลับเจริญขึ้นจนทุกๆสิ่งทุกอย่างบนโลกเข้าสู่สภาวะปกติเห็นว่าไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆแค่ไม่กี่วันเลยในการสร้างโลกไม่มีใครมาเสกมาเป่าหรือมาเนรมิตหรือโดนบันดาลอะไรนี่จ้าต้องศึกษาเอาไว้สำหรับบอกคนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาและก็ไม่อยากจะรู้นั่นแหละดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นเนาะแต่ผู้รู้ไม่ผู้ที่ก็รักเหตุรักผลเนี่ยเขาก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเพราะนั้นสัพพทุกขญาณของพระองค์จึงเห็นได้แม้แต่พระอรหันตสาวกก็ยังเห็นอย่างนี้ได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมหรือที่พระองค์ทรงสอนมาเนี่ยได้แล้วก็ผู้ที่ได้ฌานสมาบัติยังได้เลยนี่ที่จะไปศึกษาเนี่ยยกเว้นผู้ที่ไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละถึงจะมัวนิ่มเด้อพอเราได้ทราบถึงความแตกต่างช่วงเวลาในแต่ละอสงไขยกัปแล้วเราก็ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอันตรกัปนี่โทษนิดหนึ่งนะจ๊ะซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่ถูกแบ่งย่อยออกมาจากอสงไขยกัปถูกต้องจะอีกทีหนึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเราก็มาลองสมมติกันต่อว่าถ้าเราเอาเค้กที่ถูกตัดแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนซึ่งก็คือสี่อสงไขยกัปมาตัดแบ่งย่อยนี่เอาแต่ละส่วนนะจ๊ะให้มีขนาดที่เล็กลงไปอีกนี่สี่ส่วนนับว่าแบ่งไปอีกโดยให้แต่ละส่วนหรือในแต่ละอสงไขยกับแต่ละชิ้นนั่นนะจ๊ะยังถูกตัดแบ่งย่อยมาอีก64ส่วน64ซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งย่อยออกวันนี้ก็คือใช่จ้ะอันตรกัปนั่นเองเพราะฉะนั้นในหนึ่งอสงไขยกัปก็จะมีจำนวนอันตรกัปเท่ากับ64อันตรกัปถูกต้องจ้ะและในหนึ่งมหากัปซึ่งมีอยู่4อสงไขยกัปจึงมีจำนวนอันตรกัปเท่ากับ256อันตรกัปถูกต้องอย่า256นี่นะว่าเราได้ทราบถึงที่มาที่ไปของอันตรกัปกันแล้วเราก็มาดูความหมายคำว่าอันตรกัปกันต่อว่ามันคืออะไรนี่ดีไหมดีนะอันตรกัปก็คือช่วงระยะเวลาที่เท่ากับ1รอบของการเพิ่มและการลดของอายุมนุษย์ทวนตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะอันตรกัปก็คือช่วงระยะเวลาที่เท่ากับ1รอบของการเพิ่มและการลดของอายุมนุษย์ตามทันไหมจ๊ะเพิ่มช่วงเวลานี่นะจ๊ะซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่อายุขัยของมนุษย์ยืนยาวที่สุดนั่นคือในโลกนี้อายุขัยมนุษย์ยาวที่สุดนั่นก็คือ1อสงไขยปีไม่ใช่มีคนเดียวยุคนั้นทั้งโลกเลยมนุษย์ทั้งโลกยุคนั้นนี่อายุของแต่ละคนหนึ่งอสงไขยปีดีไหมดีค่ะเราจะดื่มเนจิกิฟได้ยาวนานและลดลงไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาที่อายุขัยของมนุษย์เหลือเพียงแค่10ปีขัยขึ้นขัยลงเราคงจำของเก่าได้จำได้ใช่ไหมจ๊ะจ
จะได้อายุขัยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงช่วงเวลาที่มนุษย์มีอายุขัยถึง1อสงไขยปีครั้งหนึ่งซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือ1รอบอสงไขยปีนั่นเองคือนับจาก1อสงไขยปีมนุษย์ลดลงมาจนถึงอายุ10ปีจะได้ก็ขึ้นไปอีกถึง1อสงไขยปีซึ่งจะเรียกว่า1รอบอสงไขยปีนั่นเองหรือ1ใช่จ้ะ1อันตรกับตามทันไปจ้ะเอาอีกหน่อยเอาอีกนี่เนาะดังนั้นในมหากัปหนึ่งๆจึงใช้ระยะเวลาเท่ากับการไขขึ้นและไขลงของอายุไขเฉลี่ยมนุษย์ถึง256รอบตามทันไหมจ๊ะใช่นี่256รอบนี่จ้ะ256รอบของอะไรจ๊ะกองอับการขึ้นลงของมนุษย์นั่นสิ256ของของอันตรกับอันตรกับอันตรกับคือมหากับอันนี้แค่ทวนย้อนกันไปเท่านั้นเนี่ยตามทันหรือเปล่าจ๊ะมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาหนึ่งมหากับนั้นยาวนานมากๆคือช่วงระยะเวลานี้ครูวิทยาอยากให้จำจึงอยากไปช้าๆนิดหนึ่งนะจ๊ะเราจะได้มีเวลาทบทวนทุกวันทุกวันดีไหมจ๊ะดีมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในหนึ่งมหากัปนั้นยาวนานมากๆพูดได้ว่ามากที่จนเราไม่สามารถจะนำตัวเลขใดๆในโลกใบนี้มาแสดงให้พวกเราเข้าใจกันได้นั่นหนึ่งมหากัปนะจ๊ะถึงแม้ระยะเวลาหนึ่งมหากัปจะยาวนานมากๆขนาดไหนแต่การสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเนี่ยซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีอย่างน้อย20อสงไขยมหากัปกับอีกเศษแสนมหากัปกลับใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยไปจ้ะแค่เราคำนวณว่าหนึ่งมหากัปนั้นเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับ256รอบสงไขยปีใช่ไหมจ๊ะแล้วถ้า20สงไขยมหากัปกับเศษอีกแสนมหากัปมันสิยาวขนาดไหนก็จะมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่มันสิยาวขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่นะการมาบังเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐอย่างยิ่งมีบุญมากเลยนี่จ้ามีบุญมากเลยเราเอาทีละนิดนะจ๊ะเพราะว่ามันจะต้องทำความเข้าใจไม่อยากให้ฟังบันผ่านนะเลยจะเอาแค่ฟังบันผ่านเราอยากให้เราเอาทำความเข้าใจกันดีกว่านะจ๊ะนี่เราจะได้ไปเดินธุดงค์